ถาบันพระมหากษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะแต่ต้องโดยชอบธรรมโดยสุจริตใจไม่ใช่คุณไปโยนสุ่มออกกับคำถามจากเด็กเด็กที่ความรู้ก็ยังมีไม่มากพอเรียกว่าหวดยับจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับมาดามน้ำชาที่ล่าสุดออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดหนักอาจารย์ด้อมส้มที่เอาอคติยัดใส่หัวเด็กโดยบอกว่าตัวเองยังรับรู้ข้อมูลผิดๆอยู่เลยแล้วจะเอาอะไรไปสั่งสอนเด็กบอกเลยว่าเดือดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะยังคงเป็นประเด็น Talk of the Town อย่างต่อเนื่องหลังจากที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อสอบปลายภาคของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวิชาสาระร่วมสมัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยข้อสอบนี้เป็นข้อสอบแบบพูดปากเปล่าในรูปแบบคีย์เวิร์ดมีจำนวนทั้งสิ้น50ข้อโดยนักเรียนจะเป็นผู้สุ่มเลือกข้อสอบเองด้วยการจับฉลากและนักเรียนจะมีเวลาอธิบายคีย์เวิร์ดที่นักเรียนจับฉลากได้3นาทีหลังจากพูดจบจะมีคำถามจากครูผู้สอน2คำถามและมีเวลาในการตอบคำถามอีก2นาทีซึ่งถ้าเป็นคีย์เวิร์ดทั่วๆไปก็คงไม่มีดราม่าขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าครูที่ออกข้อสอบหวังผลอะไรบางอย่างเช่นคีย์เวิร์ดคำว่า112ลี้ภัยทางการเมืองนิติสงครามไม่นับถือศาสนาคนเท่ากันหรือคนไม่เท่ากันสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยขบวนเสด็จสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นต้นคำถามเกิดขึ้นตามมาทันทีว่าแล้วเด็กจะต้องตอบแบบใดถึงจะถูกใจผู้ให้คะแนนโดยหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันเพียบเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ออกโรงแฉประเด็นนี้แบบรัวๆเลยทีเดียวซึ่งต่อมาก็ได้โพสต์ข้อความสื่อสารไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่าทุกคนคะสังคมได้เรียนรู้อะไรกับข่าวครูคนนี้บ้างครูคนนี้คือคนที่เสนอใช้คำศัพท์สังคมและการเมืองเอียงไปทางด้อมส้มมาสอนในห้องเรียนสื่อส้มพยายามอวยว่าเป็นการสอนมิติใหม่หัวก้าวหน้าสื่อส้มยกย่องปั้นเป็นครูฮีโร่อาจารย์อานนท์ได้ออกมาเตือนสติว่าการศึกษาที่เน้นแสดงความเห็นจะต้องมีความรู้และข้อเท็จจริงก่อนนักเรียนและสังคมจะเกิดประโยชน์หนูตรวจสอบครูคนนี้พบว่าครูไม่มีความรู้เรื่องสถาบันที่ถูกต้องและยังมีทัศนคติที่เป็นลบต่อสถาบันตามที่เห็นจากดิจิตอลฟุตปรินท์แล้วยังพบอีกว่าครูคนนี้และผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์และทำกิจกรรมการเมืองร่วมกับพรรคก้าวไกลอย่างเปิดเผยอดคิดไม่ได้ว่าการสอนแบบใหม่คือหนึ่งในวิธีการเซาะกรอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่หนูขอยืนยันแม้พรรคก้าวไกลและครูคนนี้จะมีอคติกับสถาบันเป็นเรื่องของคุณต่างความคิดกันได้แต่สิ่งที่ยอมไม่ได้คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงและพยายามสอดแทรกไปในการสอนนักเรียนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หนูมั่นใจว่ายังมีแบบครูคนนี้แทรกซึมอยู่อีกหลายโรงเรียนถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องส่งเสียงและลุกขึ้นสู้กับภัยร้ายที่กำลังเกิดขึ้นค่ะล่าสุดมาดามน้ำชาผู้ซึ่งเปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดออกมาฟาดหนักจัดเต็มโดยบอกว่าหมดศรัทธากับครูบาอาจารย์มากเลยคลิปนี้พูดเลยว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ใฝ่เรื่องการเมืองและใฝ่เรื่องวิพากษ์วิจารณ์สถาบันคุณเป็นด้อมส้มหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าใช้พื้นที่ของมันสมองเด็กเลยเหมือนที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งคุณอย่าทำแบบนี้เลยการที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทุกๆเรื่องราวต้องมีความรู้ต้องมีวุฒิภาวะต้องมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมสถาบันพระมหากษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องโดยชอบธรรมโดยสุจริตใจไม่ใช่สุ่มเอาจากคำถามเด็กที่ความรู้ก็ยังมีไม่มากเด็กสมัยนี้อาจจะตามเพื่อนหรือสมัยนี้การเมืองมันแทรกเข้าไปในสมองเด็กคุณรู้ดีมาดามน้ำชาแนะนำให้ถอยมาเถอะครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการที่คุณจะไปเล่นทางสมองของเด็กแล้วให้เด็กออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอามาเป็นปากเสียงของประชาชนในยุคสมัยนี้โดยมาดามน้ำชามองว่าคุณมันร้ายคุณใจร้ายมากคุณอย่าไปอาศัยลูกของคนอื่นให้มาชี้นำทางด้านสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะแต่ต้องโดยชอบธรรมโดยสุจริตใจไม่ใช่คุณไปโยนสุ่มออกกับคำถามจากเด็กเด็กที่ความรู้ก็ยังมีไม่มากพอเด็กสมัยนี้ด้วยซ้ำนะที่อาจจะตามเพื่อนหรือสมัยนี้การเมืองมันแทรกเข้าไปในสมองเด็กคุณรู้ดีนะคุณทำแบบข้อสอบอะไรเงี้ยคุณรู้ดีเพราะฉะนั้นนะเจตนาฉันบอกว่าคุณถอยมาเถอะค่ะนะครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการอะไรที่คุณจะไปเล่นทางสมองของเด็กแล้วให้เด็กออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอามาเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนในยุคสมัยนี้เนี่ยดิฉันมองว่าคุณมันร้าย
คุณร้ายคุณใจร้ายมากนะคุณอย่าไปอาศัยลูกของคนอื่นเลยให้มาชี้นำทางด้านสถาบันไม่ใช่สุ่มเอาจากคำถามเด็กที่ความรู้ก็ยังมีไม่มากเด็กสมัยนี้อาจจะตามเพื่อนหรือสมัยนี้การเมืองมันแทรกเข้าไปในสมองเด็กคุณรู้ดีมาดามน้ำชาแนะนำให้ถอยมาเถอะครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการที่คุณจะไปเล่นทางสมองของเด็กแล้วให้เด็กออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอามาเป็นปากเสียงของประชาชนในยุคสมัยนี้โดยมาดามน้ำชามองว่าคุณมันร้ายคุณใจร้ายมากคุณอย่าไปอาศัยลูกของคนอื่นให้มาชี้นำทางด้านสถาบันซึ่งมาดามน้ำชามองว่าคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้ต้องใจบริสุทธิ์มีวุฒิภาวะมีความรู้มีคุณวุฒิต้องเหมาะทุกอย่างถ้าคุณเล่นถามแล้วเด็กตอบมาแบบเลอะเทอะแล้วเอาคำตอบนั้นมาให้สังคมได้รับรู้เปิดพื้นที่ให้เด็กแสดงแบบผิดๆคุณใจร้ายกับเด็กมากอย่าเป็นเลยครูบาอาจารย์แล้วพวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันที่อยากจะคล้อยตามเด็กอยากให้เด็กนับหน้าถือตาพวกด้อมส้มแก่นักวิชาการนักข่าวคุณอย่าใช้ข้อนี้มาทำลายประเทศชาติเลยมันไม่เหมาะเลยถ้าคุณนักเลงพอประชาธิปไตยจริงอย่างที่ตกลงกันไว้ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและรัฐธรรมนูญก็มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและท่านก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วเราตกลงกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วจะให้มันเกิดเหตุบ้านเมืองที่มันไม่ดีเอาเด็กมาเป็นตัวล่ออย่างนี้พวกคุณใจร้ายมากบอกเลยถ้าจะสู้เรื่องการเมืองคุณอย่าเอาเด็กเป็นเดิมพันเด็กไม่ใช่วีรบุรุษวีรสตรีพวกคุณอย่ามายุแยงตะแคงรั่วให้เด็กทำลายประเทศชาติทำลายอนาคตของเด็กเองไว้สักวันหนึ่งเกิดกับลูกหลานคุณจะรู้สึกพวกครูบาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายแหล่ถ้าคุณนักเลงพอนะประชาธิปไตยจริงอย่างที่ตกลงกันไว้ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะแล้วรัฐธรรมนูญก็มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและท่านก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วเราตกลงกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอรัฐธรรมนูญแบบนี้ฮะแล้วจะหาให้มันเกิดเหตุบ้านการเมืองที่มันไม่ดีเอาเด็กมาเป็นตัวล่ออย่างเงี้ยโหพวกคุณใจร้ายมากเลยนะฉันบอกเลยนะถ้าคุณจะสู้เรื่องการเมืองเลยนะคุณจะเอาเด็กเป็นเดิมพันนะเด็กไม่ใช่วีรบุรุษไม่ใช่วีรสตรีพวกคุณอย่ามายุแยงตะแคงรั่วให้เด็กทำลายประเทศชาติทำลายอนาคตของเด็กเองนะไว้สักวันหนึ่งเกิดกับลูกกับหลานคุณนะคุณจะรู้สึกค่ะอีพวกครูบาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายแหละเรียกว่ามาดามน้ำชาของขึ้นจริงๆค่ะเมื่อพูดถึงอาจารย์ด้อมส้มสอนนักเรียนบนความอคติเอ็นเอียงไปในทางด้อมส้มเอาความคิดของตัวเองใส่สมองของเด็กแบบนี้ไม่เรียกอาจารย์ค่ะก็แค่แก๊ง3นิ้วดีๆนี่เองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ